มาค่ะเรามาทดสอบฟังเสียงของฟูมูลใบนี้กันนะคะสำหรับใบนี้เป็นใบที่มีขนาดใหญ่อยู่ที่9นิ้วค่ะนี่เสียงนะคะเสียงกังวานละมุนใบนี้น้ำหนักอยู่ที่1735กรัมนะคะก็โอเคเลยน้ำหนักก็หนักอยู่พอสมควรเลยนะคะถ้าถือวางแบบกับมืออย่างนี้ก็อาจจะได้ในระยะหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับใบนี้ความหนาของเขานะคะอยู่ที่8มิลก็ถือว่ามีความหนาที่กำลังดีเหมาะสมฟูมูลที่มีความหนานะคะจริงๆก็จะมีแบบทั้งแบบบางและแบบหนาถ้าเป็นแบบบางจะเรียกเป็นแบบสลิมจะช่วยในเรื่องของความรีแลกซิ่งแต่ถ้าเป็นแบบหนาจะช่วยในเรื่องของการทำเมดิเทชันก็คือการเขาเรียกว่าการทำสมาธิเสียงจะมีความทุ้มกังวานขึ้นพลังงานเสียงที่มีความทุ้มจะทำให้เราเข้าถึงความสงบเสียงฟูมูลทุกใบเลยไม่ว่าจะเป็นสลิมนะคะหรือเป็นแบบหนาเป็นแบบบางเนี่ยนะคะเสียงเขาจะไปกระตุ้นโสตสัมผัสการได้รู้การรับรู้การได้ยินขึ้นพลังงานเสียงจะเป็นเลเวลแล้วก็มีความยาวนานศาสตร์ของฟูมูลนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะหลายท่านนะคะหลายท่านเข้ามานำฟูมูลเข้ามาช่วยในเรื่องของการบำบัดร่างกายนะคะการรักษาเยียวยารักษาร่างกายในจิตนะคะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลการนอนไม่หลับรักษาเรื่องไมเกรนจริงๆแล้วมันมีศาสตร์ต่างๆมากมายนะคะในเรื่องของการรักษาความสมดุลของร่างกายซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็หลายๆท่านก็นิยมนำนะคะอุปกรณ์ในเรื่องของการบำบัดร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของSinking Bowl แบบนี้นะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเยียวยารักษากายในจิตแล้วก็การฝึกสมาธิด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมบนสายน้ำนะคะวันนี้เราได้เตรียมดอกไม้นะคะนี่เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำกันนะคะนี่เลยเราเพิ่งเด็ดมาจากที่หน้าบ้านนะคะโอเคเราก็เตรียมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มวลเหล่าบุพชาติลงไปนะคะเพิ่มความสวยงามประดับขึ้นมานิดนึงนะคะให้มีเลเยอร์ของดอกไม้ที่สวยงามโอเคนี่เลยแล้วก็ใส่ใบไม้ใบบัวซึ่งก็หาได้จากบริเวณรอบบ้านของเรานี่เองนะคะนี่เราก็จะมีดอกไม้ให้นำมาเทสกันอยู่เรื่อยๆนะคะโอเคนี่โอเคค่ะพร้อมค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะสำหรับฟูมูล9นิ้วเรียบร้อยเราก็จะมาร่วมเล่นกับสายน้ำมาแล้วโอ้โหเสียงคลื่นแทรกน้ำกระเซ็นมากเลยนะคะชุ่มฉ่ำมากเลยกล้องเห็นชัดไหมคะนี่เลยก็จะได้ความรู้สึกเพลิดเพลินสุนทรียะแห่งการขับขานร่วมกับสายน้ำน้ำเนี่ยเป็นพลังงานแห่งธาตุน้ำเนี่ยสามารถขึ้นรูปกับธาตุอื่นๆได้ดีมากนะคะน้ำจะแปรเปลี่ยนไปตามวัตถุธาตุนั้นๆนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราเติมน้ำในขันนะคะด้วยคลื่นพลังงานเสียงที่เราวนรอบขันบวกกับบนขันบริเวณรอบขันนี้จะมีอักขระมนตรานะคะซึ่งก็มีเป็นมนตรายอดนิยมของทางพุทธิเบสเลยก็คือโอมมณีเปเมหุมเดี๋ยวหันก่อนนี่ค่ะนะคะนี่เลยด้วยโมเลกุลของน้ำนะคะที่เป็นโมเลกุลทั่วไปผลึกของน้ำนะคะมีทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราวนเวียนขวานะคะนะคะบวกกับคลื่นพลังงานของเสียงนะคะที่ดังออกมา
นี่จะทำให้มวลที่อยู่ในบริเวณรอบขันจะบรรจุมวลเข้าไปในโมเลกุลของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีพลังงานมีผลึกที่สวยงามนะคะก็เป็นศาสตร์ของทางวิทยาศาสตร์ก็หลายๆท่านก็จะทำมาเป็นขันน้ำมนต์นะคะเอาไว้เวียนเขาเรียกว่าเอาไว้ทำสมาธินะคะแล้วก็นำน้ำมาเติมเวียนขวานะคะเป็นทิศทักษิณาวัตรแล้วก็หลังจากนั้นก็นำน้ำมาชำระได้ชำระร่างกายอาบร่างกายได้เลยนะคะหลายท่านก็นำไปเป็นน้ำมนต์นำเอาฟูมูลไปเป็นขันน้ำมนต์เหมือนกันนะคะนี่เลยโอเคค่ะก็สำหรับใบนี้นะคะก็คือ9นิ้วนะคะน้ำหนักอยู่ที่1735กรัมความหนาของขอบขันอยู่ที่7มิลค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นำมารีวิวให้ท่านได้ชมกันนะคะหลังจากที่ไม่ค่อยได้นำมารีวิววันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีเห็นดอกไม้สวยงามก็เลยนำมารีวิวให้ได้ชื่นชมกันก็ฝากเข้ามากดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปถัดไปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่